แก้วบุญของพี่จริงแล้วได้เธอเป็นขวัญเรือนเธอเป็นทั้งเมียและเพื่อนสูงค่ากว่าหญิงสวยเกลื่อนที่เห็นกันอยู่ทั่วไปเมียเอ๋ยเมียแก้วอันเพชรพลอยเปิดแล้วเทียบเธอยังไกลแสนไกลเธองามพร้อมไปทั้งกายและใจน้ำคำที่เธอปราศัยชื่นหัวใจกว่าทิพวารียามใดที่ได้เจ็บช้ำเธอก็เฝ้าคอยพร่ำปลอบโยนให้หายทุกทีคุณธรรมและความดียากจะมีหญิงอื่นเทียมท่านเมียเอ๋ยเมียแก้วเธอเป็นขวัญใจแล้วยากจนไม่สำคัญมีเธอเหมือนมีแก้วสารพันอันแก้วเจ็ดประการนั้นค่าของมันด้อยกว่าเธอที่ได้เจ็บช้ำเธอก็เฝ้าคอยพร่ำปลอบโยนให้หายทุกทีคุณธรรมและความดียากจะมีหญิงอื่นเทียมท่านเมียเอ๋ยเมียแก้วเธอเป็นขวัญใจแล้วยากจนไม่สำมีเธอเหมือนมีแก้วสารพันอันแก้วเจ็ดประการนั้นค่าของมันด้อยกว่าเธอ